นศักดิ์ซัดเพื่อไทยก่อนว่านายกรัฐมนตรีให้ย้อนดูนายใหญ่ก่อนทำอะไรไว้ถึงหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศ15กุมภาพันธ์2566นายชนศักดิ์อัฏฐาวงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการอภิปรายของนางสาวจิราพรสินธุภัยส.ส.พรรคเพื่อไทยพาดพิงหลานนายกรัฐมนตรีว่าการที่นางสาวจิราพรนำเรื่องหลานชายนายกมาอภิปรายนั้นมีหลักฐานที่พบว่ามีการกระทำผิดหรือไม่ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำผิดขอให้นำมาให้มีการตรวจสอบต่อไปนายชนศักดิ์กล่าวว่าการทำธุรกิจของหลานชายนายกแม้ว่าจะถูกมองได้รับเหมาก่อสร้างโครงการของรัฐขนาดใหญ่แต่ยืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการดังนั้นก็ขอให้นางสาวจิราพรและสมาชิกพรรคเพื่อไทยมองอย่างคนที่มีใจเป็นกลางด้วยส่วนเรื่องที่วิจารณ์ว่าหลานชายนายกอาจมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาเรื่องนี้นายกได้รับปากกับนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ไปแล้วในฐานะชายชาติทหารจะจัดการปัญหาทุนจีนสีเทาและกรณีที่มีชื่อหลานชายเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ทุกอย่างมีขั้นตอนในการดำเนินการซึ่งนายกพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกคนอยู่แล้วที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านางสาวจิราพรก็ไม่ควรที่จะนำเรื่องนี้มาอภิปรายหากยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพราะจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในตัวนายกและรัฐบาลและก่อนที่จะกล่าวหาหรือสอนคนอื่นเรื่องการทุจริตนั้นผมขอให้ย้อนมองดูผู้นำประเทศในสมัยรัฐบาลนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เป็นนายใหญ่ก่อนว่าได้ทุจริตอะไรไปแล้วบ้างจนถูกดำเนินคดีหนีไปอยู่ต่างประเทศแตกต่างจากนายกประยุทธ์ที่ตลอดการบริหารประเทศไม่มีเรื่องการทุจริตแม้แต่เรื่องเดียวจะอภิปรายคนอื่นแต่ทีกับคนรอบข้างเจ้าของข้องตัวเองและบริวารรอบข้างเจ้านายไม่หันไปมองดูเลยอย่างนี้เลือดที่รักมักที่ชังหรือเปล่าการเป็นสุภาพสตรีควรรู้จักกิริยามารยาทที่ดีกว่านี้จะเป็นผู้แทนที่ดีและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างไรระวังจะถูกประชาชนเรียกว่าส.ส.ปากตลาดอยากเตือนไว้เพราะไม่อยากให้โดนเรียกคำนี้เลยนายชนศักดิ์กล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand